แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรอกันนานหรือเปล่าสวัสดีค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะคะเมื่อกี้ที่เราบอกว่าจะไลฟ์เป็นตอน 1:30 นนะคะวันนี้ก็กลายมาเป็น 2:00 กว่านิดๆมาขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงนะคะก็เลยเพราะว่าวันนี้วันแรกวันนี้วันแรกจริงๆแล้วเนี่ยลูกตาลก็จะลองเทสไลฟ์ดูนะคะว่าเขาเรียกว่าสัญญาณเป็นยังไงนะคะที่เราถ่ายทำกันเลยเป็นยังไงนะคะแล้วก็แฟนๆเนี่ยตามดูอยู่เยอะไหมนะคะวันนี้จะเป็นการทดลองนะคะในการไลฟ์ของลูกตาลนะคะก็เลยถือก่อนวันวาเลนไทน์พอดีเลยค่ะนะคะคนโสดประกอบกันอยู่ตรงนี้เหมือนพี่เลยอ่ะเข้ามาแล้วนะคะสำหรับแฟนเพจนะคะของลูกตาลของ Come to my room ถ้าเข้ากันไปแล้วนะคะช่วยกันหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์สำหรับคนที่โสดอยู่กับบ้านจริงๆนะคือคนโสดแน่นอนคืนนี้ที่อยู่บ้านคนที่ดูรายการนี้ตอนนี้คิดว่าต้องโสดนะคะโสดกล้องมันขึ้นไปหน่อยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดไม่โสดเนี่ยก็คงจะไปทานข้าวกันแล้วจะมีเดทกันแล้วนะคะโอ้โหนี่แค่2นาทีตอนนี้คนเข้ามาเกือบร้อยแล้วนะจ๊ะนะคะก็อั้นกันอยู่นานแล้วไงขี้เหรอไม่คืออั้นกันอยู่นานก็คือรายการเราไม่ได้มาไลฟ์เลยไม่ได้ไลฟ์เลยก็ลูกตาลก็หายไปไลฟ์จากไลฟ์ไปปีนึงนะคะพอมาวันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีหลายท่านนะคะก็ส่งข้อความมาของไลน์ของชโลมจิตวันนะคะซึ่งเป็นกลุ่มของเพื่อนๆเรานะคะซึ่งเป็นสมาชิกของเราอยู่นะคะก็อยากจะให้เราไลฟ์เราก็เลยอยากจะไลฟ์เพื่อแสดงความรักกับทุกคนนะคะว่าลูกตาลก็ยังคิดถึงอยู่นะคิดถึงกันนะคะถ้าคิดถึงกันเข้ามาทักทายกันนะฮะมีอะไรก็เดี๋ยวปิดสิ่งแล้วก็เดี๋ยวจะบอกฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่าคุณสามารถโทรศัพท์เข้ามาคุยกับลูกตาลได้นะคะเบอร์โทร0842563231นะคะจดไว้นะคะ0842563231ซึ่งเบอร์นี้เมื่อคุณโทรศัพท์เข้ามานะก็สามารถที่จะโทรศัพท์พูดคุยกันหน้าใหม่ได้เลยคุยกันสดๆตรงนี้ได้เลยโทรเข้ามาได้เลยนะคะเราไม่ใครอยากจะสะดวกโทรตอนไหนโทรได้เลยแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะเราไม่มีท็อปิกใดๆทั้งสิ้นนะคะอยากจะถามอะไรอยากจะรู้เรื่องอะไรถามมาได้เลยนะคะใครอยากจะถามว่าตอนนี้คุณลูกตาลเป็นยังไงบ้างคุณต้องมีผัวไปกี่คนแล้วหรืออะไรอย่างนี้สบายดีหรือเปล่าสบายดีไหมนะคะทักทายเข้ามาถามได้นะคะแล้วถ้าใครไม่รู้จะถามอะไรลูกตาลก็จะถามคุณว่าถ้าคุณไม่มีแฟนเนี่ยหลังจากที่ดูไลฟ์แล้วคุณจะทำอะไรในวันวาเลนไทน์ใช่ค่ะหรือว่าวันวาเลนไทน์มันต้องวันที่คุณทำอะไรในวันวาเลนไทน์พาแฟนไปไหนคนที่ไม่มีแฟนคนที่ไม่มีแฟนสิคนที่เขามีแฟนก็จะพาไปนู่นไปนี่ไปกินข้าวกับแฟนไปพาแฟนไปนู่นไปนี่ไปนั่นนี่นี่โน่นสำหรับคนไม่มีแฟนอย่างเราจริงๆแล้วอ่ะเราไม่รู้จะทำอะไรเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไลฟ์วันนี้ดีกว่าเราจะได้มีเพื่อนๆมาเป็นเพื่อนเราในยามเหงาใช่นะจ๊ะเรามาเป็นเพื่อนกันยามที่เราเหงาอย่างนี้นะฮะกดไลค์กดเลิฟกันมาเลยกดไลค์กันเลิฟกันมารัวๆแล้วก็บอกเลยว่าคืนนี้เป็นการมาแนะนำรายการกันอีกครั้งหนึ่งกับการที่หายหน้าหายตากันไปนานใช่ตอนแรกวันนี้นะเราจัดทีมสวิตชิ่งนะคะทีมกล้องซึ่งเป็นช่อกล้องชุดใหญ่3ชุดใหญ่มากกล้อง3ตัวนะคะปรากฏว่าเทคนิคขัดข้องไม่ได้ไหว้เจ้าที่กล้องใช้ไม่ได้3ตัวสวิตชิ่งใช้ไม่ได้ตอนนี้ใช้มือถือละนะคะเตรียมการตั้งแต่4โมงเย็นเราจัดเซตทีมงานเราตั้งแต่4โมงเย็นเลยถ้ามีทีมงานประมาณตอนนี้มี 4-5 คนนะคะปรากฏว่าใช้ไม่ได้หมดเลยนะคะเข้ามาแล้วแสดงตัวกันด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วแล้วก็ไอ้น้องคนที่ไลน์แอดไปคุยกับฉันตลอดว่าชอบพี่ลูกตาลน่ะมีเหรอมีสิจริงเหรอโอ้ยโชว์ให้ดูด้วยใครนะคะก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ข้างล่างนะคะแล้วพี่ต้องเนี่ยก็จะอ่านให้ฟังใครอยากจะโทรนะคะศูนย์วันนี้เราอาจจะขึ้นหน้าจอไม่ได้นะแต่ขึ้นได้ไหมเบอร์โทรศัพท์ก็มันในมือถือแล้วไงตอนแรกเรามีคอมพิวเตอร์นู่นนี่เราใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร0842563231จดไว้นะคะ0842563231หรือใครพิมพ์ไปปักหมุดให้ได้ไหมปักหมุดได้ไหมอ่ะบอสตอนนี้ยังไม่ได้ไม่ได้เนาะ
แล้วก็อยากจะเทสกันนิดนึงเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ไลฟ์กับกล้องใหญ่นะไลฟ์กับโทรศัพท์อยากรู้ว่าเสียงดีไหมภาพเนี่ยโอเคชัดเจนอยู่แต่ว่าอยากรู้ว่าเสียงได้ยินดีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะรับชมแล้วรู้สึกว่าการที่เราใช้มือถือไลฟ์แล้วมันดีเนี่ยคราวหน้าก็ไม่ต้องจ้างแล้วกล้องใหญ่กล้องเล็กกล้อง2กล้อง3เราก็จะตัดทีมงานเราออกเพื่อเป็นการตัดงบตรงนั้นออกไปเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณเราก็จะมานั่งไลฟ์กันก็ไลฟ์กับโทรศัพท์2คนที่เดียวก็ดีนะจะได้ตัวหาจะได้น้อยลงเออเดี๋ยววันนี้ลูกตาจะมีเรื่องพลาดไปแล้วพลาดไปแล้วหัวเว่ยเครื่องเดียวเอาอยู่รู้แล้วทีมงานเราก็ไม่ต้องกันเลยนะไม่ต้องแล้วแต่ไม่ต้องแล้วเราไลฟ์กันทุกวันเลยไลฟ์กันทุกวันเลย2คนนี่ภาษาอังกฤษเขาไลฟ์เขาพูดว่าไลฟ์ไลฟ์ฟันบนเนี่ยมันต้องประชิดกับปากล่างโอ้มันทำให้คือขออนุญาตเถอะไลฟ์ไม่ได้เลยเพราะว่าฟันเพราะฟันพี่ต้องเนี่ยฟันยืนมันยืนข้างหน้าเออคือแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเจออากาศหนาวตลอดเวลาทำไมฟันออกปากโอ้มีหน้านั่งเนี่ยอากาศไอเย็นมาเย็นเย็นนะคะฟันออกปากตลอดเวอาทักทายกันมาหน่อยสิไม่เห็นมีข้อความเคยทักทายอะไรมารวยหรอมีไหมอ่ะทักทายมาเยอะแต่เจ๊ไม่เห็นเองมีใครเขียนอะไรมาบ้างนี่คุณเบิร์ดสวัสดีคุณเบิร์ดนะคะเข้ามาแล้วตอนนี้มีผู้ชมอยู่ประมาณเกือบร้อยแล้วนะอืมเอาล่ะเฮ้ยวันนี้วันวาเลนไทน์เรามีอะไรแจกวันนี้วาเลนไทน์ลูกแตงก็มีของอ๋อมีโทรศัพท์แม่รับสายดีกว่าอ่ะรับสายสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะเอาลำโพงมาครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะน้องต้องปิดเสียงโทรศัพท์ก่อนแล้วน้องก็คุยไม่ปิดเสียงไลฟ์จากไลฟ์เออดินยังฟังเสียงจากโทรศัพท์นะครับจ้าชื่ออะไรคะคุณเต้ฮะชื่อคุณเต้คุณเต้โทรมาจากที่ไหนเอ่ยสัญญาณเราไม่ค่อยดีสัญญาณเราไม่ดีหรือว่าสัญญาณเขาไม่ดีเข้ามาจากปัจจุบันครับไปจู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 บน้องเป็นแฟนพี่ลูกตาลมานานยังฮะเสียงเหมือนโรบอทเลยเสียงแบบมันอยู่ในโอ่งเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ต้องขออนุญาตวางสายเดี๋ยวน้องโทรมาใหม่ได้ไหมเดี๋ยวจบวิธีการโทรให้เวลาคุณโทรนะคุณต้องปิดเฟซบุ๊กไลฟ์ก่อนแล้วใช้เครื่องนึงอ่ะโทรเข้ามาแล้วถ้าอยากจะรู้ว่าเต้พูดอะไรอ่ะค่อยไปดูย้อนหลังเข้าไปดูย้อนหลังเอาฟังเสียงเราจากโทรศัพท์เนาะใช่เพราะถ้าเกิดเปิดไลฟ์ไปด้วยแล้วก็เปิดโทรศัพท์ไปด้วยเสียงมันจะกล้องได้ยินนะครับได้ยินแล้วนะมีอะไรจะถามพี่ลูกตาลไหมไม่มีครับไม่มีอะไรเสียงมันกล้องกล้องมันกล้องกล้องเนาะมันก็งั้นพี่ขออนุญาตวางสายก่อนเดี๋ยวโทรมาใหม่โทรเข้ามาใหม่วันนี้วันแรกเราจะระบบอาจจะระบบอาจจะแบบว่ารวนนิดนึงแต่นี่ก็ตัวอย่างก็คือถ้าน้องโทรมาพี่ก็จะรับสายใช่แต่ถ้าคราวหน้าจริงแล้วระบบพี่ดีกว่านี้นะโทรมาก็ได้ยินได้ยินชัดเจนได้ยินชัดเจนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะโทรเข้ามาก็ยังโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์ที่อยู่หน้าจอเลยตอนนี้084โทรมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันเป็นอะไรทำไมสัญญาเป็นอย่างนี้ได้ยินไหมจ๊ะฝ่ายเทคนิคคะมันคืออะไรคะฮะน่าจะเป็นที่บลูทูธหรือเปล่าใช่ที่บลูทูธมากกว่าลองฟังจากเปิดจากลำโพงตัวนี้สิลำโพงฮะเราเปิดจากลำโพงได้ทางบ้านได้ยินนะครับดูได้ยินยังดีแล้วนะดีแล้วคุณชื่ออะไรคะคุณเดิมคุณชื่ออะไรนะคะน้องเต้คนเดิมเมื่อกี้คนเดิมเหรอเห็นไหมน้องโขความพยายามอยู่ที่ไหนอะความพยายามอยู่ที่นั่นเอาละพี่ไม่ได้ยินแล้วต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราตัดเอาอย่างนี้เดี๋ยวแค่ไขระบบแป๊บนึงเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่จ้ะเดี๋ยวขอทางฝ่ายเทคนิคตัดบลูทูธก่อนทำไงอะบอสตัดบลูทูธสิตัดแล้วคอมเซอรี่เราไม่เดี๋ยวเราก็เปิดใช้สปีกเกอร์โฟนหรอใช้สปีกเกอร์โฟนปิดแล้วปิดแล้วใช่ไหมโอเคเอาโทรเข้ามาใหม่ได้นะฮะโทรเข้ามาใหม่
โทรมาที่084ที่ปักหมุดอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับที่ปักหมุดอยู่มีขึ้นอยู่นี่ไงค่ะสำหรับใครที่มีข้อความอะไรก็สามารถส่งเข้ามาถามพี่ลูกตาลได้นะถามอัปเดตความรักความอะไรก็แล้วแต่นะคะความรักความใคร่ความเป็นห่วงเป็นใยวาเลนไทน์ก็ทำอะไรกันนี่ปกติตอนที่มีแฟนอ่ะตอนวาเลนไทน์แฟนพาไปไหนมาบ้างอ่ะมันนานหรือจำไม่ได้แล้วโอ้นานมากแล้วพี่อ่ะไปไหนเออพี่ไม่ได้จำเลยเพราะมันไม่เคยมีไม่เคยมีไม่เคยมีว่าวาเลนไทน์จะได้ไปไหนมาไหนกับแฟนมันไม่เคยมีแฟนจริงดิแล้วมีอะไรตอนนี้มีแฟนอยู่สองคนใครบ้างชื่อไอ้พันกับไอ้พันห้าทำไมไอ้พันคืออะไรก็คือพันบางทีก็พันหนึ่งบางทีก็พันห้าไม่ใช่จ่ายอ่ะจ่ายไม่ใช่สามร้อยเหรอพูดได้ดูดีพูดได้ดูดีแทนพี่มาทีไร300บาททุกเทเลยโอ้ตายแล้วอย่าพูดอย่างนั้นพี่ไอคอนนี่คนดูเซตเทอร์ไลท์ทั่วโลกนะโอ้ช่วงนี้หนูเสียใจมากเลยอ่ะเสียใจเรื่องอะไรอ่ะวันที่เสียใจที่สุดก็คือวันทายปีก็ไม่มีแฟนเออโสดตลอดโสดตลอดลูกตาลโสดตลอดโศกตลอดปีใช่วันนี้นะเราจะมีเรื่องราวท็อปปิกเกี่ยวกับเรื่องดอกกุหลาบปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ 9,999 ดอกเดี๋ยวค่ะบอกดอกครับจริงเพลงอ่ะเพลงบอกถึงอายุมากทำไมล่ะเพลงบอกถึงอายุมากเพลงนี้นะครับกุหลาบแดงตัวนี้เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ดังมากและเป็นเพลงที่มีในยุค90อู้ไม่ใช่ยุค90น่าจะ60หนูก็ชอบเพลงเก่าๆเนาะยุคยุคแล้วสมัยนี้เพลงวาเลนไทน์เขาร้องเพลงอะไรกันล่ะเพลงสมัยนี้ก็เพลงอันนั้นไงมาลองกองแกงขอโทษที่เข้าไปมาลองกองแกงจะร้องกองแกงเธอร้องเธอได้เคยได้ยินไหมเพลงนี้ไม่เคยดังแม่จริงนี่ออนแอร์แค่สามเขาบอกพี่พวงไปเต้นอะไรอ่ะออนแอร์แค่2-3อาทิตย์เนี่ยยอดวิวปังไม่200-300ล้านวิวเราไม่เปิดฟังเมื่อไรเพิ่งจะออกใช่ไหมโอ้ยออกมาไม่กี่ไม่ถึงเดือนเลยแต่ว่ายอดวิวก็เยอะมากจริงดิแล้วถ้าหนูร้องเพลงเนี่ยถ้าพี่ลูกตาลร้องเพลงพี่ก็จะจอดเป็นอัลบั้มอะไรดีถ้าลูกตาลร้องเพลงเหรอก็น่าจะออกมาในลักษณะของเพลงคือจริงๆเพลงสมัยนี้ไม่ต้องอะไรมากเลยทำอะไรบ้างไอ้ร้องอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าจุดเด่นใส่ไปในเพลงเนี่ยหนูต้องหาท่าเต้นนะหนูนี่ต้องมีท่าเต้นต้องดีไซน์ท่าเต้นก่อนหนูต้องคิดถึงท่าเต้นก่อนถ้าหนูมีแบบถ้าหนูมีแบบว่าเหมือนกล้องมันจะเห็นชัดเปล่ากล้องเดินได้ถ้าสมมติว่าหนูเพลงอะเพลงถ้าสมัยก่อนนะมันไม่มีอะไรมากนะใช่ถ้าแบบถ้าเกิดว่าเพลงวาเลนไทน์สมัยก่อนหนูต้องเลื้อยทำไงเลื้อยเลื้อยอย่างนี้เลื้อยอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเที่ยวอ่ะเขาต้องเอานิ้วแตะโต๊ะหนึ่งนะถ้าเกิด RCA ก็ต้องแบบนี้ก็แตะโต๊ะดึงดึงก็คือแบบนี้แหละใช่อันนี้ไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมไม่ใช้แล้วนี่ก็บอกแล้วว่าทีมงานเราคุณผู้ชมขาเราจ้างมาเราแบบว่าไม่ใช่แบบเสียตังค์นะไอ้เราก็เสียไม่จ้างมาไม่ได้ผูกถูกนะนี่คือให้ดูเป็นหลักฐานว่าเราเตรียมพร้อมเรามีไม้แล้วกล้องแต่ว่าเสียที่ทุกฉากสรุปแล้วเราไปจบที่หัวเว่ยเราจบที่หัวเว่ยครั้งเดียวอ้าวไฟดับอีกใครเอารถไฟกลับบ้านจริงๆแล้วมันมีรถไฟคันใหญ่มากแต่ไฟตัดแล้วเอานี่พี่ต้องดำขึ้นมาทันทีเลยโอ้ยตายทำไมไฟหายทำไมมันดำขนาดนี้จ่ายค่าไฟไม่ยังเคยอ่ะยิ่งช่วงนี้ดีข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่เดี๋ยวหนูจะมีคำกรมาอ่านให้ฟังนะคะว่าสาวๆสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีสามีพี่ลูกตาลจะบอกเคล็ดลับให้ยังไงจะได้มีสามีดีๆมันอยู่ที่กางเกงในอ๋อเหรอต้องเคล็ดลับอยู่ที่กางเกงในต้องใส่กางเกงในให้มีสีสันสีสันแต่ละสีนี่นะคะบอกว่าเป็นฉลกด้วยนะเป็นการที่เราว่าทำให้เราได้ผู้ชายแบบไหนจะได้แฟนหรือไม่มันขึ้นอยู่กับกางเกงในสีที่เราใส่นะคะวันนี้ใส่สีอะไรนี่ไม่เป็นสีวันนี้หนูใส่สีม่วงเดี๋ยวสีม่วงเดี๋ยวดิสีม่วงขนจะร่วงหาแฟนไม่ได้ดีตายแล้วคือมึงไม่ปรึกษากูเลยนะบอกมึงจะใส่กางเกงในสีอะไรแล้วเอางี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ลูกตาลจะอ่านให้ฟัง
ใส่เกงในสีอะไรสวัสดีค่ะกดลำโพงด้วยลำโพงได้ยินไหมโวชื่ออะไรคะเสียงมันอยู่ไหนอ่ะเปิดเสียงหน่อยอันนี้พอดียืมเข้ามาไงใช่ไม่ถูกก็ไม่ใช่ไม่เป็นเหมือนกันเนี่ยก็เปิดเสียงตรงไหนวะหนูได้ยินพี่ไหมแต่คนทางบ้านเขาได้ยินเราบ้างไม่เขาได้ยินเราไม่คนทางบ้านอ่ะได้ยินไหมก็ได้ยินแล้วแต่ไม่ดังแต่น้องเขาได้ยินช้าเราอยากจะให้ผู้ชมทางบ้านได้ยินด้วยเก่งวันนี้ก็ไม่เป็นไรตามนี้ไปก่อนชื่ออะไรคะคุณเต้คุณเต้เก่งมากใช้ความอดทนสูงทำไมก็โทรมาครั้งนี้ครั้งที่3แล้วจนติดจริงเหรอไม่ได้ไงก็เนี่ยเบอร์นี้จำเบอร์ได้ไงน้องไม่มีอะไรทำหรอบ้าเหรอเขาเป็นแฟนคลับเราน้องโทรหลายรอบแล้วชอบพี่ลูกตาลมากใช่ไหมชอบมากแล้วทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วทำไมเสียงสั่นๆเต่าครับเมื่อกี้เห็นกางเกงในพี่ตาลแล้วยังสีอะไรตาบอดสีพี่ใส่กางเกงในพี่ไม่บอกเหรอพี่จะเฉลยตอนจบเดี๋ยวดูให้จนจบนะว่าวันนี้พี่ลูกตาลใส่กางเกงในสีอะไรหรือไม่ได้ใส่อะไรมันเลยนะคือลูกตาลเนี่ยเขานั่นไงพี่ไม่ชอบใส่กางเกงในเขาโดนพ่อแม่ดุตอนที่เด็กๆว่าเวลาไปไหนมาไหนอย่าให้คนเห็นกางเกงในก็เลยไม่ใส่เลยก็เลยไม่ใส่เลยเลยโคถูกใจอ้าวเดี๋ยวพี่ขอวางสายน้องก่อนขอบคุณน้องที่ว่าเนื่องจากน้องโทรมาสายแรกพี่มีรางวัลตอบให้แต่ดำพี่ไม่บอกดีมันมาในรูปแบบกระป๋องเป็นหอยกระป๋องมันเป็นซีฟู้ดของมีเมียยังให้อะไรนะอยากคุยกับพี่ลูกตาลมากเลยคุยสิคุยคุยแล้วไงขอบคุณนะคะซื้อลูกประจำซื้อนี่น้องเบอร์นี้เดี๋ยวพี่จะให้แบดมินโทรกลับไปนะพี่จะมอบความรักที่อยู่ในกระป๋องสีชมพูของพี่น้องได้เบอร์ไหนพี่จะจดเหรอพี่ต้องบอกไปจดให้เดี๋ยวแอดมินโทรกลับไปจดเลขบัญชีด้วยเบอร์อะไรจ๊ะ0920928ชื่อน้องบอกเลยชื่อคุณเต้เต้พี่กันเอาล่ะตอนนี้ต้องวางหูแล้วเอางี้เดี๋ยววันนี้ต้องยกเลิกการโทรศัพท์ใส่เข้าเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะระบบเรามีปัญหาขอบคุณมากนะคะเพราะระบบเรามีปัญหาทำให้ผู้ชมทางบ้านไม่สามารถได้ยินเราก็ได้ยินแค่2คนนะคะมันก็ไม่ได้ยินทั่วเอาเป็นว่าคราวหน้าเราค่อยโทรเข้าค่อยจัดไปก็จัดไปเพราะว่าวันนี้ระบบล่มแล้วนะคะทุกอย่างล่มหมดเลยแอดมินเอาหมุดเบอร์โทรศัพท์ออกด้วยเดี๋ยวน้องคนที่โทรมาโทรเมื่อกี้พี่ลูกตาลจะมีความสุขในกระป๋องสีชมพูให้ให้ความสุขเป็นเซอร์ไพรส์ซึ่งจะส่งตรงถึงบ้านไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะส่งความสุขใครอยากรู้ว่ากระป๋องสีชมพูคืออะไรก็คราวหน้าพี่ลูกตาลมาเนี่ยไลฟ์ทุกที่พี่ลูกตาลจะมีความสุขให้คุณส่งถึงบ้านเอาความสุขใส่กระป๋องส่งถุงคนผ่านไลน์แม่ไม่ผ่านอะไรผ่านแคลอรี่เพิ่นขอมาได้ไอ้แคลอรี่มาส่งได้บ่จะส่งความสุขให้กับทุกๆคนนะคะความสุขของพี่ลูกตาลใส่ไว้ในกระป๋องใบนี้เอาไปเช็คเดี๋ยวมันโดนเซ็นเซอร์อ๋อเหรอ เดี๋ยวเราไม่ได้โพสเอาพูดถึงเรื่องกางเกงในต่อกางเกงในมากางเกงในของผู้หญิงค่ะถ้าอยากให้ได้ผู้ชายนะคะไม่เหงาจุไม่เหงาไม่เหงาจีมีไม่เหงาจีมีไม่เหงาจีมีก็ให้ใส่กางเกงในให้มันมีสีสันนิดนึงนะคะแต่ละปีต้องใส่กางเกงในสีที่ไม่เหมือนกันเริ่มจากกางเกงในสีขาวนี่กางเกงในต้องเปลี่ยนเป็นปีเลยเหรอกางเกงในไม่ได้เปลี่ยนเป็นวันเหรอปีนึงมันหลายสีกางเกงในสีขาวจิ้มจะหนาวทั้งปีกางเกงในสีแดงจิ๋มจะถูกแทงทั้งปีโอ้โหแล้วเธอไม่ได้ใส่สีแดงเหรอยังกางเกงในสีดำจิ๋มจะช้ำทั้งปีสีดำจะใส่สีดำจะใส่กางเกงในสีเขียวจิ๋มจะเสียวทั้งปีจะรับ
ับดีไหมเนี่ยรับก่อนก็แล้วกันไหนจะก็โทรเข้ามาแล้วอยู่ที่สีเขียวนะคะหยุดที่เขียวทั้งปีหยุดที่สีเขียวไว้ก่อนเอาเฮ้ยนิ้วหนูมันลื่นเจ๊เพราะหนูใส่วาสลีนไว้เอาไม่ทำไมมันสไลด์ไม่ได้อันเป็นอะไรเนี่ยบอกแล้วว่าไม่ไหวเจ้าที่เห็นไหมไม่ได้คุณผู้ชมไม่ได้อยากไม่รับนะคะมันไม่ไปอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าอะไรนะอยากรับอยู่ทำสิอะไรเนี่ยวันนี้ตั้งแต่เซ็ตกล้องก่อสาธุเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลบ้านหลังนี้อยู่ขอให้ทุกอย่างรุ่งเรืองไปได้ด้วยดีด้วยเธอสาธุอาลูกตาลกับต้องรักทำอะไรผิดพลาดประการใดก็ขอปล่อยไว้ในที่นี้ด้วยขออย่าได้อะไรมาไม่เอาผ่านเลยมาทำได้เราแก้ไขใหม่นะคะคุณผู้ชมคะอ้าวเกงในสีเขียวกี่จิ๋มก็จะเสียทั้งปีต่อไปสีเกงในสีเหลืองมักจะเปลืองตัวฟรีเกงในสีเทาจิ๋มจะเหี่ยวเฉาทั้งปีเราวันนี้น่าจะใส่สีเทาไม่วันนี้ไม่ได้ใส่ไม่หรอกเดี๋ยวจะบอกที่หลังไม่เห็นเฉาทั้งปีไงน่าจะใส่สีเทาพี่วันนี้พี่ใส่อะไรพี่เหรอพี่ไม่ใส่เกงในสีส้มจะได้อมของดีเฮ้ยใช่อ่ะเออสีอะไรอ่ะสีส้มกางเกงในสีชมพูจะถูกจนไม่มีชิ้นดีกางเกงในสีเขียวขี้ม้าก็จะอ้าขารอทั้งปีอ้ารอนั้นไม่ได้นะสีเขียวขี้ม้าก็ไม่ก็คือสีเขียวขี้ม้าคืออ้าขารอทั้งปีไม่ได้ไงอ้ารออ้ารอกางเกงในสีน้ำเงินก็จะเพลินรูดีเพราะฉะนั้นหนูเลือกนะหนูชอบสีอะไรกางเกงในสีม่วงขนจะร่วงหาแฟนไม่ได้ดีต้องลองใส่สีม่วงเห็นไหมร่วงหมดบวชชีเลยถ้าไม่มีกางเกงในก็จะมีผัวใหม่ทั้งปีเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่กางเกงในเราจะได้มีผัวใหม่ทั้งปีใช่อ้าวนะคะฝากเอาไว้สำหรับใครที่อยู่ในของเพื่อนๆนะคะที่เป็นสมาชิกของลูกตาลชลมจิตใน LINE ชลมจิตวันนะคะวิธีการแอดง่ายๆเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้แอดนะคะจะบอกว่าทำไมต้องแอดเพราะว่าตอนนี้บางทีที่ Facebook เปิดจะโดนบล็อกบ่อยๆเนื่องจากความสวยรู้ตานี่มันพุ่งทะลุพุ่งมากสวยพุ่งมากสวยพุ่งจนเขาบล็อกบ่อยๆเนี่ยนะแล้วก็ไม่สามารถจะโพสรูปเซ็กซี่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมี LINE แอดมี LINE แอดมี LINE แอดส่วนตัวของเรานะคะซึ่งเราอยากจะโพสอะไรเนี่ยเราเต็มที่เลยใครจะดูรูปลับรูปพิเศษพี่ลูกตาลเต็มที่เลยนะคะพี่ลูกตาลก็จะโพสอยู่เรื่อยๆนะคะก็ไปที่แอดนะคะแอดไซชโลมจิตวันก็คือชลมจิต1นะคะก็จะเข้าไปนี่ไม่เก็บค่าสมาชิกนะคะก็คือไปดูฟรีก็ลูกตาลก็จะมาทักทายบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ถ้าใครต้องการรูปพิเศษรับรูปอะไรก็สั่งกันได้แต่ว่าจะไม่มีการแบบว่าไม่มีการเก็บค่าสมาชิกไม่มีการเก็บค่าสมาชิกแอดเข้าไปเลยแอดเข้ามาเลยแอดเข้ามาฟรีนะฮะใครอยากจะเข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็อยากจะสั่งรูปพิเศษของพี่ลูกตาลรูปพิเศษของพี่ลูกตาลก็มีขายนะตอนนี้ลดราคาเหลือ350อ๋อจากเมื่อก่อนเท่าไหร่คะเมื่อก่อนนี้600กว่าบาทเหลือ350อ๋อเศรษฐกิจช่วงนี้เนาะก็ต้องแบบว่าไหนเชื้อโรคมั่งอะไรแต่ว่าสำหรับใครที่สอบถามมานะว่าพี่ลูกตาลมีภาพเซตใหม่นะคะช่วงนี้พี่ลูกตาลจะไม่มีจนถึงเดือนเมษายนจะหยุดอ๋อแต่ว่าคือภาพรูปเก่าๆนี่ยังมีอยู่รูปปีที่แล้วปีที่แล้วยังมีอยู่เรามีหลายคอลเลกชันมากนะคะใครสนใจก็มีทั้งภาพแล้วก็วิดีโอคลิปด้วยนะคะไปฟังซื้อที่ LINE ชโลมจิต1นะคะแต่สำหรับภาพชุดใหม่นี้นะคะลูกตาลก็จะไปปล่อยทีคือเดือนเมษาเลยเผ็ดแน่นอนเผ็ดแน่นอนเผ็ดพริกยกสวนใช่นะคะเดือนเมษาเดือนเมษาเดือนหน้าเราก็จะเริ่มถ่ายทำกันแล้วแต่ช่วงนี้พี่ลูกตาลก็จะถ่ายรูปอัปเดตเรื่อยก็ส่งให้ดูก็ตอนนี้ก็ลูกตาลเขาจะปล่อยรูปไปดูเรื่อยๆดูรูปแต่ว่าปล่อยไปแต่ว่ารูปเผ็ดๆเด็ดๆเนี่ยเมษานี้มาแน่นอนเมษานี้แล้วเราก็ปล่อยของร้อนปล่อยของร้อนแล้วคิดดูว่าช่วงหน้าร้อนเราจะเล่าร้อนขนาดไหนนะฮะวันนี้บอกเลยว่าเป็นการเทสไลท์เทสไลท์มีข้อความเข้ามาค่ะคุณต้องการอะไรหน่อยไหนคะสายตีสนะคะบอกว่าผมเต้ครับของกางเกงในพี่ลูกตาลที่ยังไม่ซักกับ
กระป๋องได้ปะอืมเห็นกับความพยายามในการถั่วเดี๋ยวจะพิจารณาให้เป็นพิเศษนะคะคุณหนุ่มครับบอกว่าชอบหุ่นมากอืมคุณสวรรณครก็บอกว่าสวยครับอืมคุณหนุ่มครับบอกว่าสวยสุดๆนะฮะอ่ะใครที่ส่งข้อความกันมาทักทายกันมานะคะข้อความทักทายกันได้นะคะพี่จะบอกว่าคำชูไมรูมเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นช่องที่เราทำรายการประจำกันใช่แล้วก็ถ่ายกันไปเรื่อยถ่ายกันไปเรื่อยนะคะถ่ายจนไม่มีสปอนเซอร์เข้าก็เลยเลิกก็นี่ก็เราก็มาถ่ายกันไปว่าจะมีสปอนเซอร์แล้วก็ใหม่แล้วก็เริ่มใหม่แล้วว่าเอ้ยเรามาลองกันใหม่อีกดีกว่าตอนนี้พี่ลูกตาลอยากจะไลฟ์ทุกวันวันไหนดีแฟนๆอยากดูวันไหนดีทีมงานบ้างคะอ่าโหวตกันมาดีกว่าสำหรับคนโหวตวันไหนโหวตกันมาว่าอยากจะดูจะไลฟ์ให้ดูอาทิตย์ละ1ครั้งอาทิตย์ละ1ครั้งว่าจะดูจะให้มาวันเสาร์หรือวันเสาร์แหละวันเสาร์อาทิตย์วันนี้คือพี่ลูกตาลเนี่ยจะบอกว่าพี่ลูกตาลอยากจะไลฟ์เพื่อเป็นการพูดคุยกันเหมือนรายการสมัยก่อนเราทำรายการทีวีกันเนาะแล้วอยากจะมีอะไรที่แบบแฟนๆอยากจะสอบถามพี่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องทุกอย่างว่าจะถึงเรื่องเพศเรื่องความรักเรื่องเซ็กส์นะคะมีเพศสัมพันธ์ยังไงจะผู้หญิงประทับใจว่าจะทำยังไงให้มัดใจสามีแฟนซึ่งพี่ลูกตาลนี่ก็ประสบการณ์เยอะประสบการณ์มากกว่า40ปีประสบการณ์มากกว่าอายุ40แต่ประสบการณ์มากกว่า40นะฮะมันจะมากกว่าอย่างนี้เจ๊อายุ40ประสบการณ์อายุ40กว่าแล้วอ๋อ40กว่าแล้วนะฮะก็พอที่จะสอนน้องๆได้พอที่จะบอกได้ว่าใครที่อยากให้ครูสอนก็บอกได้ใครที่จะเข้ามาที่ Come to My Room นี่หมายถึงว่าห้องของเราเนี่ยพี่เนี่ยอยากให้คุยทุกเรื่องคุยได้ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะคะหญิงชายตุ๊ดเกแต๋วได้หมดเออไม่กลับบ้านแฟนทิ้งสามีไม่สนใจกันเลยนะคะหรือว่าผู้ชายทำยังไงให้ผู้หญิงติดใจถ้าไหนดีสามารถสอบถามพี่ได้นะคะสำหรับใครที่เป็นฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเราก็ตอบได้ข้อถามได้ตอบได้หมดเลยนะคะรายการเราเปิดโอเพ่นเลยคำทูบายรูมหมายถึงว่าคุณเข้ามาในไปห้องของเราห้องเราเนี่ยเราสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องราวนะฮะอกอักรักคุดตุ๊ดไม่เอาอ่าอีต้องตอบให้พี่ต้องเอาเอาเออคือพี่อึดแมวพี่ต้องเอาเออนะคะเหมือนไม่เลือกเลยเนาะนะคะก็เป็นรายการที่เราจะทำเป็น1ชั่วโมงใช่นะคะแล้วสำหรับเพื่อนๆก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาโทรเข้ามาได้อาทิตย์หน้าสัญญาว่าสัญญาเลยว่าอาทิตย์หน้านี่ก็คือจะให้ทีมงานเนี่ยจัดให้เต็มมาเลยนะคะน้องน้องฮะช่วยหยิบสายชาร์จแบตไปให้พี่หน่อยแบตหมดเหรอแบตหมดมักไฟหมดถ้ามีผู้ชายหยิบไปอยู่ตรงนั้นวันนี้ทีมงานเรามีเยอะมากเยอะเยอะนอกจากตากล้องแล้วเซอร์วิสชิ่งตากล้องแล้วเราก็จะมีเป็นช่างภาพด้วยช่างภาพช่างภาพกิติมศักดิ์ช่างภาพกิติมศักดิ์นะฮะแล้วกิติมศักดิ์กิติมศักดิ์คืออายุเยอะเมาไว้ไปผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิคุณวุฒิใครอยากถามอะไรพี่ลูกตาเลยเสาบอกอ้าขาหน่อยอ้าขาหน่อยครับอ้าสิอ้าแล้วเนี่ยโหวันนี้พี่ไม่ได้ใส่กางเกงในพี่ลูกตาลอ้าไม่ได้วันนี้ไม่ได้ใส่กางเกงในแม มีใครถามอะไรพี่ลูกตาลพี่จะตอบจากคอมเมนต์แล้วกันคุณสวรรณครบอกว่าขอรูปเซ็กซี่หน่อยครับไปดูได้ในไลน์ชลมจิตวันเลยนะคะคุณสุนทร นี่แฟนประจำเราเลยจริงๆคุณสุนทรกลับมาถึงได้บอกว่าดูไม่ทันไงไหนบอกว่าเลิกงานไม่ทันเขากลับ3ทุ่มวันนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราไลฟ์เลทไงคุณสุนทรก็เลยดูทันก็จริงๆแล้วเราไลฟ์รอเขาเราไม่เริ่มก่อนใช่เราพี่สุนทรคนเดียวเลยใช่สวัสดีทั้งสองท่านพี่สุนทรที่เป็นแฟนคลับตัวจริงเราเลยเนี่ยฮะมีใครเห็นเกงในแกยังครับมีคนถามเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเอางี้ดีกว่านอกจากลูกตาจะมีเพจคำทำไมรู้แล้วลูกตายังมีเพจสมบัติผลัดกันชมจะบอกจุดประสงค์ก่อนศพว่าเพจนี้คืออะไรจะบอกเลยว่าป้องกันอาชญากรเพื่ออาชญากรรมเกี่ยวกับเรื่องการทำเวรจริงในอันนี้พี่ลูกตาช่วยเหลือสังคมจริงๆนะคะว่าการที่ผู้ชายจะไปขโมยสอยกางเกงในตามคอนโดเลยก็เราก็เลยแบบว่าช่วยคือพี่ไม่สนับสนุนนะคะน้องถ้าน้องจะไปขโมยกางเกงในผู้หญิงที่ตามแฟตตามคอนโดนะคะน้องไม่ต้องถ้าน้องต้องการกางเกงในใช้แล้วยังไม่ได้ซักมาที่เพจพี่ค่ะพี่ขายนะพี่เป็นการช่วยเหลือสังคมคือพี่ไม่อยากให้คนทำผิดกฎหมายไงมีคนบอกว่าผมรอประมูลกางเกงในครับมีขายที่เพจแต่ตอนนี้พี่จะบอกเลยว่าเพจพี่ไม่ได้ขายเป็นอาชีพ
พี่เหมือนกับบริจาคไปในตัวคือว่าถ้าเกิดว่าที่คัมทูมายรูมเนี่ยไม่มีการประมูลกางเกงในไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดใครบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีขายเดี๋ยวอยู่ที่โอกาสแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้กางเกงในคุณลูกตาลนี่เข้าไปที่เพจสมบัติผัดกันชมของคุณลูกตาลแต่ว่าสมบัติผัดกันชมก็จะบอกจุดประสงค์อย่างที่บอกคือเราช่วยเหลือสังคมเราช่วยเหลือสังคมลดการขโมยกางเกงในตามแต่ละไม่ต้องไปขโมยมาซื้อของของลูกตาลไปดมแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยคนสั่งซื้อเป็นจำนวนมากพี่ลูกตาลก็ไม่มีขายเพราะถ้าขายตอนนี้พี่ก็ขายจนหมดตู้แล้วบอกว่าขอดูเสื้อในพี่ลูกตาลได้ไหมครับมีด้วยวันนี้เรามีความรักให้คุณนะคะเราใส่แดงสำหรับคนที่ขอดูเสื้อชั้นในพี่ลูกตาลมานี่ลูกไม้สีแดงไม่โป้หรอกไม่โป้ไม่โป้เออทรงสีแดงทำให้ดูแล้วนะคะคุณเอสชื่อแต่ละคนเนาะมีใครจะมีพิธีกรใจกล้าขนาดนี้ไหมไม่มีไม่มีนะก็บอกไว้เลยว่าเพจเราก็คือแบบมีความหวังดีต่อสังคมใช่บอกว่าเย่เย่เย่ดีใจจังคุณลูกตาลใจดีมากเลยและสวยด้วยฮะขอบคุณค่ะคุณโดมอนจ้าบอกมีใครเห็นกางเกงในพี่เขายังไม่มีใครเห็นก็เลยอย่างนี้ยังพูดไม่จบหนูก็เลยว่าคราวหน้าถ้าหนูไลฟ์อีกอ่ะทุกครั้งที่หนูไลฟ์หนูเอากางเกงในออกเลยดีกว่าให้สำหรับคนที่สนใจแต่ข้อคือพอนั่งไลฟ์เสร็จที่ใครอยู่จนจบรายการก็ถอดกางเกงในจนไม่จ่ายไม่ต้องซื้อไม่ต้องจ่ายไม่ต้องซื้อให้เลยแต่อยู่จนจบใครอยากได้ให้อินบ็อกซ์มานะแล้วเราจะให้เลยให้เลยแล้วไม่ซักด้วยไม่ซักไปทั้งเปรี้ยวๆนี่แหละสามารถคุณสามารถแจ้งความจำนงได้นะว่าคุณอยากได้กางเกงในที่ต้องการหรือพี่ลูกตาคุณสามารถเลือกได้คุณมีสิทธิ์เลือกแล้วบอกเลยนะของเรานะย้วยนะก็ลองย้วยด้วยนะดีนุ่มย้วยนุ่มนุ่มนุ่มคือเป็นคนที่ไม่ชอบใส่กางเกงในที่แบบว่ายืดเขาเรียกตึงๆเนี่ยมันรัดไงมันรัดเราไม่ใช่เล็กแล้วมันรัดคือเมื่อก่อนเนี่ยหนูบอกเลยว่าหนูไม่คนไม่ใส่กางเกงในกางเกงในที่พี่ใส่เนี่ยส่วนมากจะเป็นกางเกงที่ใส่ถ่ายแบบใส่ทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ใส่อีกก็ที่สาเหตุที่เอามาปล่อยต่อเนี่ยนะก็คือไม่ได้ใส่แล้วมันถ่ายแบบมันเยอะเป็นชื่อไหมวันนั้นคันกางเกงในออกมา300ตัวคุณไม่ได้ใส่นะหมายถึงว่าใส่แล้วใส่ไปแล้วแล้วก็อาจจะไม่ได้ใส่อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอามาทำบุญทำกุศลขายคุณผู้ชมคิดดูก็แล้วกันนะว่าคุณลูกตาลที่ได้ฉายาใหม่ลูกตาลล้านสี่เนี่ยนะตอนนี้ถึงกับขายเก่งได้แล้วช่วยกันหน่อยหมดแล้วนะหมดแล้วเก่งได้ต่อไปหนูซื้อมาทีละตัวแล้วใส่ปุ๊บถอดขายเลยก็ใส่ปุ๊บถอดวันนั้นเลยใส่ปุ๊บถอดวันนี้เลยหนูว่าค่าขายเก่งในจะได้ดีกว่าสปอนเซอร์อีกเอ๊ะหรือว่าวันนี้เราประเดิมกันที่เก่งในตัวนี้ไหมไม่เอาทำไมอ่ะตัวนี้มันเป็นกางเกงในสีเขียวสีเขียวมันกางเกงในสีม่วงขนจะลวกหาแฟนไม่ได้ดีก็ขายไปเลยจีจะซื้อกางเกงในอ่ะบอกดูก่อนว่าฉลองดีเปล่าไว้วันไหนที่พี่ใส่กางเกงในสีแดงจีบจะถูกแทนทั้งปีน้องค่อยซื้อมาให้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องเก็บไว้เองที่จะถูกแทงทั้งปีอ่ะเยอะไอ้สีแดงไอ้เจ๊จังเกงในหนูเยอะแต่ยังไม่โดนแทงสักทีจังเกงในสีแดงแต่ไม่ได้โดนแทงสักทีนี่เข้ามาปี2020แล้วใช่ตันมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่อ่ะฮะตันมาตั้งแต่ปีไหนนานละนานจนลืมไปแล้วตอนนี้นานคือจำหน้าจำตาไม่ได้แล้วหน้าตาไม่ได้เจอสักทีเอ็กไวซ์นานแล้วนะไม่ได้เจอเธอสักทีโถน่าสงสารอดอยากปากแห้งอดอยากปากมันนี่ถ้าได้ตอนนี้ถ้าเดี๋ยวว่าได้ตกถึงท้องสักทีนี้โหหนูตัวนี้หนูอิ่มทิพย์หนูทำบุญบ่อยก็เลยไม่หิวไม่โหยไม่หิวโอ้ไม่น่าเชื่อเนาะใช่มึง40ไม่หิวแล้วกู52ยังหิวอยู่เลยเอ้ามีใครส่งข้อความหานั่งมานานแล้วขาดแต่คิวมันเกินไปยกขึ้นยืนบ้างมันต้องแบบว่าเมื่อยเกรงใจหน้ากูด้วยคือตอนนี้เข้าตะคิวตะกินแล้วป่ะดูเห็นไหมขาหนูสวยไหมสวยเห็นไหมเ
ขาสวยขายาวผู้ชายบางคนเนี่ยเขาชอบดูเล็บเท้าผู้หญิงนะเออว่าเล็บเท้าผู้หญิงเนี่ยเป็นยังไงบ้างใช่อันนี้ของคุณลูกตานี่บอกเลยว่าเล็บไม่ขบนะฮะเล็บไม่ขบเล็บไม่ขบมีผู้ชายกัดเท้าอยู่ประจำไม่เล็บไม่ขบทาสีด้วยไม่มีเล็บขบตัดหนังเรียบร้อยเก็บหนังเก็บเหนิงเรียบร้อยเรียบร้อยไหนเวลายกขายกยังไงเออพอเดี๋ยวข้าวตะคิวกินจริงๆคุณผู้ชมไม่ถ้าคือตะคิวกินใช่ไหมเดี๋ยวขยับขาดีเดี๋ยวเห็นนะเนี่ยไหนเห็นจิ๋มเลยเห็นเวทที่ไหนเราแสงจริงได้ไม่เห็นเออดูดิจ้าเห็นร้อยตายแค่ฟรีออกเลยเป็นกำคืนกำไรลูกค้านานๆมาทีผู้ชมผู้ชายรู้จักว่าแค่ฟรีคืออะไรแค่ฟรีคืออะไรคือดูแลไม่คิดตังค์แค่ฟรีนี่กูไม่ใช่แผ่นรองเพื่อแบบว่าดูแลโดยไม่คิดตังค์อ๋อก็นี่ไงเราค่อยเขาดูแลไม่คิดตังค์นี่ไงใส่แค่ฟรีอยู่ก็ใส่แค่ฟรีดูฟรีไม่คิดเงินเออนั่นแหละอ่ะไหนทักทายกันมาสิเฮ้ยเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องวาเลนไทน์เข้าเรื่องกันมาคุยกันเรื่องวาเลนไทน์หน่อยมีสาระกันนิดนึงเขาบอกว่ามีคนที่ได้รับดอกไม้หรือวาเลนดอกกุหลาบดอกกุหลาบคุณชนะคุณผู้ชายจะให้ดอกไม้ผู้หญิงกี่ดอกเออไปสังเกตดูนะคะคุณผู้หญิงไปสังเกตดูวันนี้คุณได้รับดอกไม้กี่ดอกเขาบอกว่าถ้าดอกเดียวถ้าหนึ่งดอกอ่ะวันนี้หนูให้พี่ดอกหนึ่งหนูไม่ซื้อมาเลยป้าบอกพี่แม่เลยคือมีสีทองว่าบอกเลยว่าลูกตาลลงทุนแม่ซื้อไว้ให้พี่ต้องซื้อไว้ให้พี่ต้องดอกกุหลาบเนี่ยนะหนึ่งดอกดอกไม้สดด้วยนี่มีลายเห็นไหมหนูมองไปแล้วอ่ะเหมือนกับไปทำบุญอะไรเหมือนแบบว่าเวลาไปประกวดงานเวทีต่างจังหวัดเนี่ยก็บอกว่าถ้าได้ดอกเดียวที่เธอคือหนึ่งเดียวในใจของฉันรื่นรักรักแรกพบเริ่มให้ดอกประหยัดตังค์ไม่จริงๆก็เพิ่งรู้จักกันใหม่ๆอย่าเพิ่งลงทุนอะไรเลยเอาดอกเดียวก่อนเอาไปดอกนึงก่อนถ้าคุณให้เยอะๆเนี่ยบางทีก็ตกใจนะเออตกใจอะไรวะคิดอะไรกันเปล่าเออรู้จักกันคือยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นแฟนหรือเปล่ายังลังเลลังอยู่หรือยังอายอยู่แย่คิดให้ดอกเดียวไม่คิดมากถ้าวันนี้ผู้ชายให้เยอะเหมือนตั้งใจ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 ก็เริ่มจากดอกเดียวก่อนเออก็เริ่มทีละดอกแล้วพอเริ่มทีละดอกเป๊ะปุ๊บเราก็เริ่มทีละ2ดอกแล้วตอนนี้ดอกต่อไปดอกอะไรที่เขาใช้กันแบบพี่ดอกกุหลาบเนี่ยถ้าดอกถ้า2ดอก2ดอกมีสองดอกก็บอกว่ามีไม่ค่อยมีใครให้หรอก2ดอกไม่มีส่วนมากก็จะดอกหนึ่งดอกเป็นพวกเล็กๆเนาะเขาให้กันสองดอกไม่มีใครให้ข้ามไปสมมติได้ดอกนึงแล้วก็เป็นช่อเลยเออเป็นช่อแล้วก็3ดอก3ดอกถ้า3ดอกนี่ฉันรักเธอนะจริงหรอฉันรักเธอนะ3ดอกไม่ใช่ว่ารับถืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะบางคนนี่ก็คิดว่าเออให้มา3ดอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่จ้ะ7ดอกเจ็ดดอกนี่กำลังดีเลยเจ็ดดอกยังไงดอก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 อีกดอกอีกดอกอีกดอกเออถ้าเจ็ดดอกนี่ก็คือฉันหลงเสน่ห์ของเธอเข้าแล้วหนูเคยได้เจ็ดดอกไหมหนูเคยเช้าถึงเย็นเลยว้ายได้เดินไม่เป็นเลยเออเจ็ดดอกนะกูถ้าโดนเจ็ดดอกนั่นก็รอแหละตาเหลืองทางเหลืองกันเลยจำได้เรื่องจัดรายการอ่ะชมโดนไปแล้วเจ็ดดอกเออดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ต่อไปถ้าเกิดว่า9ดอก9ดอกเออ9ดอกนี่ถ้า9ดอกนี่เขาบอกว่าอยู่ด้วยกันไปนานๆนะเธอเดี๋ยวกันเอามาตัดเดี๋ยวเป็นอมตะนิรันดร์กาลนี่คือบอกเลยไม่เคยได้สักดอกเลยอ่ะนี่ไงหนูให้แล้วเนี่ยวันเนี้ยดอกน้องให้อ่ะน้องดอกน้องอันนี้ดอกน้องอะไรไม่มีใครไม่มีใครให้ดอกพี่สักดอกเลยไม่เคยได้สักดอกพี่ไม่เคยโดนแล้วให้ดอกเลยหรอดอกมีแต่ให้มีแต่จะให้เขาก็จะให้ใครไม่เคยได้ดอกไม้ให้ใครเลยหนูว่าโดนดอกเยอะมากเลยพี่หลายดอกอ่ะไม่หนูดอก 840จะดอกนี้นะคะดอกลูกตาลดอกเยอะค่ะดอกลูกตาลนี่คือลูกตาลเนี่ยเป็นคำไม่ธรรมดานะคะเพราะดอกล้านสี่ดอก840ดอกอีกดอกอีกดอกอีกดอกเออบอกแล้วว่าพี่ดอกเยอะอีดอกถ้า24ดอกนี่ถ้า24ดอกหมายถึงว่าฉันคิดถึงเธอตลอดเวลา24ชั่วโมงคุณตากล้องได้กี่ดอกคะปีนี้ได้นักดอกก็ยังได้ยังได้ดอกนึงตอนเย็นเหรอเขาส่งข้าวเขาส่งมาให้หรือว่าเขามาจัดให้เขาส่งข้าวประเทศเขาส่งข้าวเขาอยู่เมืองไทยอ๋อเหรอ
หนูยังดีนะเขาถึงว่าเขาส่งมาเขาให้ดูแค่รูปแต่หนูเนี่ยยังไม่ได้สักดอกยังหนูไม่มีอ้าวเอา9ไป9 99ดอก99ดอกถ้า99ดอกนี่ฉันจะรักเธอไปจนวันตายเฮ้ยเคยมีผู้ชายเขาซื้อดอกไม้ผู้หญิงแบบ99ดอก100ดอกเองไม่มีนะ999ดอกเขาคุ้มลงทุนมากเลยเนาะเคยได้ยินข่าวเออมีแล้วบางคนนี่เขาให้นี่เลยนอกจาก99ดอกแล้วบางคนนี่นี่เลยอ่ะ999ดอกก็เห็นเมาปวดปากเออ999ดอกบอกว่าฉันจะรักเธอไปจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตฉันแล้วดอกไม้แพงนะถ้าเป็นหนูนะเอา999ไปตังค์ให้ดีกว่าเหมาสวนไว้ก่อนเออแล้วถ้าเกิดว่าอีกคนที่ให้ 9,999 ดอก9,999 ดอกบ่งบอกความจริงที่ยิ่งใหญ่ฉันรักเธอชั่วฟ้าดินสลายและรักตลอดกาลเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแต่ละคนให้ผู้หญิงไปกี่ดอกแล้วเราได้กี่ดอกใช่เออแต่บอกเลยว่าเราสองคนไม่ได้สักดอกโถโถสงสารพุทโธพุทธธรรมพุทธธรรมพุทโธไอ้ดอกที่อยากได้ก็ไม่ได้ไอ้ดอกที่ไม่อยากได้ก็มาจังต้องเสียโดมอนแมนบอกว่าเพจสมบัติปัดกันชมมีเยอะมากครับเพจไหนกันครับเอาเข้าไปแล้วคนที่อยากได้น้องเดี๋ยวตอนนี้พี่อยู่คำทูไมรูมคำทูไมรูมไม่สำหรับไลฟ์อย่างเดียวจะบอกนะคำทูไมรูมเนี่ยไม่ได้ขายอะไรไม่มีอะไรเวลาเราจะไลฟ์เราจะมาไลฟ์ที่นี่นะคะเหมือนเป็นห้องของเราถ้าจะขายของมือสองก็ไปสมบัติผัดกระชมถ้าจะชมรูปสวยงามก็ไปเพจพี่ดูปานชโลมเจตแต่ว่าคนนี้ขอมาผิดอะไรอ่ะไม่ได้เห็นบอกว่าอยากให้พี่ลูกตาลไลฟ์สดกับอะไรเล่ากับเครื่องพี่อัญมณีสีเขียวสีเขียวเหมือนที่เราพูดเลยนะคะก็ยังไม่ได้ไลฟ์อะไรตอนนี้พี่รู้ตันจับคู่กับพี่ต้องการไปก่อนเพราะพี่เข้ากับใครไม่ได้เข้ากับใครไม่ได้หรอกกับจัดกับคนอื่นไม่ได้นี่แค่สองคนนี่แหละใครดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็ต้องดูนะจริงๆแล้วคนก็เห็นพี่ลูกตาลในเวลาจัดรายการสุขสนานนะใช่บันเทิงแต่เวลาแถลงข่าวพี่ลูกตาลเงียบเครียดคือเขาบอกพี่ลูกตาลบุคลิกแตกต่างนะเป็นคนเรียบร้อยจริงๆแล้วพี่เป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยเหมือนผ้ายับที่เหมือนผ้ายับที่พับไว้เป็นคนเงียบพี่ไม่พูดเลยเห็นไหมไม่เคยพูดเลยไม่เคยพูดเดินหนีอย่างเดียวพี่ลูกตาลเขาเป็นคนไม่พูดเดินหนีเดินหนีโอ้ยขอบคุณแฟนๆมากเลยแบบว่าเกาะติดแน่นมากเลยนะคะรายการนะคะแฟนๆรายการเกาะติดตั้งแต่ร้อยกว่าจนนี้เหลือ79แล้วจริงเหรอ ไม่เดี๋ยวเขาอยู่ย้อนหลังอยู่ย้อนหลังดูย้อนหลังกันได้นะคะแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยเลยก็เป็นมติฉันแล้วแหละว่าเราจะมาไลฟ์กันทุกวันเสาร์นะคะทุกวันใช่ไหมใช่ไหมใครเองไม่มติเองมติเองคือวันเสาร์เลยหรือว่ายังไงสมาชิกว่าไงประมาณนั้นประมาณเสาร์อาทิตย์นี่แหละเสาร์อาทิตย์จะแจ้งลูกตาลจะแจ้งให้ทราบทางไลน์ของลูกตาลนะคะแล้วลูกตาลก็จะแจ้งให้ทราบทาง IG ของลูกตาลนะคะทางชโลมจิตแฟนเพจนะคะช่วงนี้ลูกตาลอาจจะไม่ค่อยได้โพสต์ทางไลน์บ่อยเท่าไหร่นะคะเนื่องจากเป็นช่วงที่งานยุ่งช่วงนี้งานเยอะงานยุ่งงานเยอะเก็บตัวอาจจะโพสต์อาทิตย์ละครั้งงานช่วงนี้งานเยอะงานหลวงงานราชอันราชการใช่งานบ่อยอันหลวงอันราดนะฮะก็เป็นกำลังใจกันนะคะติดตามกันนะคะสำหรับเพจของ Come to My Room ก็ต้องอยากจะขอบคุณก่อนสำหรับแฟนทุกท่านนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เลวร้ายผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะก็ทุกคนยังเป็นกำลังใจให้ตนอย่างล้นหลามมากหลายข้อความเนี่ยวันนึงนะเป็นพันข้อความต้องเข้ามาขอให้กำลังใจลูกตาลแล้วก็ยังมีการไม่วายที่จะอยากจะอุดหนุนว่าเมื่อไหร่จะมีเกงในขายเพื่อจะช่วยเหลือนอกจากว่าจะอุดหนุนช่วยเหลือสนับสนุนแล้วยังมีที่จะสปอนเซอร์มาให้อีกก็ขอขอบพระคุณด้วยนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่เป็นกำลังใจให้ลูกตาลนะคะที่เป็นรับที่ติดต่อมาทั้งที่พี่ต้องการแล้วก็ทางพี่ต้องนะคะแล้วก็ติดต่อตรงไปที่พี่ลูกตาลนะคะเราขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีของทุกท่านเลยก็วันนี้ที่มาไลฟ์เราเพราะว่าเราหลังจากที่เรามีเรื่องเครียดเยอะวันนี้ที่เราก็อยากนำความคืนความสุขสู่ประชาชนนะฮะเราจะทำไม่ได้ดิแต่ไปคนเดียวนะอยาก
คือความสุขให้แฟนแฟนของเราเออไม่หมู่นะไม่หมู่นะแย่เอาล่ะถึงเวลาแล้ว1ครบจะชั่วโมงแล้วถึงแล้วนะคะแล้วเราก็สัญญานะว่าเราพยายามไลฟ์ทุกอาทิตย์แล้วไลฟ์ทุกอาทิตย์วันนี้เป็นวันแรกอุปกรณ์อาจจะไม่ค่อยพร้อมคราวหน้าจะมีการสวิตชิ่งมีการตอบโทรศัพท์จริงๆเลยนะคะก็แก้ตัวคราวหน้ากันนะคะคุณสุอะไรนี่คุณสุรชาติเหรอคะบอกว่าพี่ต้องรักดูอวบขึ้นวันนี้ใส่เสื้อสีแดงก็เลยดูอ้วนเอาล่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วล่ะนะครับกอหอมปากหอมคอได้มาทักทายพูดคุยกันก็หายคิดถึงและก็ฝากกันไว้เลยครั้งต่อไปก็เสาร์หน้ากันแล้วกันเสาร์หน้าต่อไปสัญญาว่าจะไม่หยุดเลยนะคะจะมากันตลอดนะคะจะเป็นสถานที่ไหนพี่จะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเอาท์ดอร์เอาอินดอร์อะไรก็ว่ากันไปตรงเวลาก็จะประมาณเวลานี้ประมาณนี้แหละทุ่มครึ่งสองทุ่มประมาณนี้เวลาดีนะฮะเอาล่ะวันนี้เราสองคนก็บายบายกันไปก่อนนะคะคืนนี้นะคะเป็นวันวาเลนไทน์ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่มีความรักก็ขอให้พบรักที่ดีสำหรับคนที่มีความรักแล้วก็ขอให้มีความรักที่ดีนะคะใครที่พูดคุยกันอยู่กับข้ามต่างประเทศอยู่บ้างอยู่ในประเทศบ้างก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะฮะขอให้วาเลนไทน์ปีนี้ก็ขอให้ปี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 ้กันอย่างมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในโอกาสหน้าวันนี้ลูกตาลชโลมจิตนะคะค่ะพี่ต้องรักนะคะซุปตาท่าควายลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ลัดปิดตัวเดี๋ยวกดแชร์ด้วยเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดกดแชร์ด้วยเฮ้ยไม่ใช่เจก็ทำผิดลงไปเลยไม่ได้แชร์ไม่ได้แชร์นะเป็นที่ไหนเราอย่าเพิ่งแชร์ก่อนนะอย่าเพิ่งรู้นะบายบายไปก่อนค่ะ